บางครั้งไปเดินเซ็นทรัลก็อยากกินอาหารที่ราคาดีๆรอบนี้คือพาไปตะลุยกินโซนฟู้ดพาร์คชั้น4เซ็นทรัลขอนแก่นเลยอันไหนเวลาใครมาเดินห้างแล้วชอบมากินตรงนี้บ้างคือเดินวนตอนนั้นคือราคาเริ่มต้นแค่30กว่าบาทเองทุกคนส่วนพวกเมนูต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกกินเยอะเลยอย่างกะเพราทานยักษ์กำแพงบึ้มๆหรือจะเป็นข้าวหมกไก่ร้านนี้คือเป็นอีกร้านที่สั่งบ่อยเหมือนกันใครไม่รู้จะกินอะไรแนะนำเป็นข้าวหมกไก่ย่างเลยเด้อและเห็นหม้อเล้งแบบนี้คิดว่าตอนกินจะเหงื่อออกใช่ไหมคือประเด็นเนี่ยเรานั่งกินในห้องแอร์แบบเย็นสบายแน่นอนแล้วรสชาติอาหารแต่ละอย่างก็คือโอเคเลยทุกคนส่วนตัวชอบข้าวหมกไก่ย่างอันนี้เพราะว่าเนื้อกำลังฉ่ำพอดีส่วนตัวกะเพราหมูของคือมาเป็นเลเยอร์แบบ3ชั้นถ้าอยากกินง่ายๆก็แนะนำเป็นข้าวไข่เจียวแล้วก็แกงส้มแต่เอาจริงเวลามากินกับเพื่อนตัวไหนก็ต้องมีส้มตำอย่างร้านเนี่ยคือเป็นตำถาดที่มาแบบเครื่องเยอะมากคิดว่ามาเดินดูก่อนเพราะว่ามีทั้งราดหน้าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแล้วก็อีกเยอะเลยและในส่วนของวันนี้คือปิดจบด้วยการกินบิงซูชาไทยโดยความที่ร้านเขาเป็นร้านเปิดเราก็จะได้เห็นตอนทำด้วยนายยกมือกันหน่อยว่าใครเป็นสาวกชาไทยเหมือนกันบ้างคือร้านเนี่ยเขาราดมาแบบทั่วเกล็ดบิงซูเลยทุกคนและที่เห็นถ้วยใหญ่ขนาดนี้คือมาแค่59บาทเองเด้อเอาจริงๆก็เป็นอีกที่ที่บรรยากาศน่านั่งแล้วก็มีอาหารครบเลยให้มาทำธุระหรือมาเดินเล่นที่เซ็นทรัลก็แวะมากินที่นี่ได้และส่วนตัวที่ชอบมากๆแล้วก็สะดวกสุดๆคือเขาสแกนจ่ายคิวเอาคนหน้าร้านเลยลองแวะมากินก่อนได้กับโซนฟู้ดพาร์คเซ็นทรัลขอนแก่นคือโซนนี้ตั้งอยู่ชั้น4เลยนะทุกคน